เอางี้แล้วสมมุติว่าผมเปิดอย่างเงี้ยคิดว่าจะทําให้เรือของเราวิ่งได้นานที่สุดเท่าไหร่แบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่นะครับ 5.4 แอมป์ค่ะ 5.4 แอมป์มีกระแสได้มั้ยครับหาทีพอได้ไอซ์หาทีเราหาอะไรนะอะไรไม่รู้เขาหาทีไงเขาถามว่านานที่สุดได้เท่าไหร่เจอคำถามแบบนี้เข้าไปก็ต้องคำนวณกันหน่อยนะครับมาดูครับว่าจะตอบได้ถูกใจอาจารย์สุรเชษของเราหรือเปล่าครับ5.4 ประมาณไหนตรงนี้แหละครับถึงตรงนี้แล้วเด็กพวกนี้จะงงนิดนึงเพราะว่าทำมาตลอดไม่ได้ใส่หน่วยเลย24นี่หน่วยเป็นวินาทีหรือเป็นหน่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ชั่วโมงก็คือ1วัน24ใช่ไหม1วันครับโอ้โหถูกไหมฮะปรบมือครับเย้ ยอดอ่ะจนได้ครับวันนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทั้งการนำเสนอและการตอบคำถามจริงๆครับสำหรับชนกัญญานุกูลมาดูฝั่งเบญจมะราชูทิศกันบ้างครับซึ่งกลไกของเรานะครับเน้นคอนเซปต์ที่ว่าง่ายไม่ซับซ้อนทุกคนสามารถเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงวัยเรียนวัยทำงานวัยรุ่นวัยมีแฟนวัยไม่มีแฟนวัยยาวัยชราหรือจะเป็นคนที่ตาบอดหูหนวกเป็นใบ้ขาด้วนเรียกกันไม่อะไรสามารถเข้าใจได้หมดครับพอแล้วมั้งกลไกของเรานะครับประกอบไปสองส่วนส่วนแรกเป็นส่วนของรถที่ใช้ในการขนสายและส่วนที่สองเป็นส่วนของรางรถขนสายของเรานะครับจะประกอบด้วยสามส่วนหลักครับส่วนแรกคือล้อครับล้อของเราจะเป็นล้ออิสระครับมันจะเลื่อนไปซ้ายขวาได้หมดครับแต่ต้องอยู่ในรางครับตามรางที่เรากำหนดไว้ครับแล้วบอกเป็นล้ออิสระไม่อยู่ในรางก็ให้มันเคลื่อนที่ไปตามรางครับครับตามรางใช้ของทุกอย่างมันต้องมีคู่ครับดีครับส่วนที่สองของเรานะครับคือสำหรับไว้วางทรายครับก็ปกติธรรมดาครับส่วนที่สามเขาจะเป็นส่วนของพัดลมครับที่เราต้องแงะมาเอาแต่มอเตอร์กับพัดลมเพราะว่าไม่ครับเพราะว่าเราต้องการจะลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักของกลไกเราทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นครับต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับรางครับให้พี่เต่าเราแสดงครับรางของเราก็แรงบันดาลใจครับเหมือนกับรางรถไฟเลยครับรางของเราก็ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางครับเพื่อให้ไปตามทางที่เรากำหนดครับพอเราเอารถไปวางแล้วมันต้องใช้แรงในการแบบเริ่มเคลื่อนที่ครับเยอะครับครับเราก็เลยแบบเอาจาระบีไปทาที่รางครับเพื่อให้แบบมันเคลื่อนที่ง่ายขึ้นครับจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิแน่วางรถวางทรายเสียบปลั๊กรอรับจบครับแล้วครับและนี่คือเบญจมะราชูทิศจันทบุรีครับใจกันไหมครับจบแล้วโอ้โหรวดเร็วง่ายได้เหมือนกับกลไกเป๊ะเลยครับเดี๋ยวมาดูการตอบคำถามกันว่าจะตอบได้ง่ายๆแบบนี้ด้วยหรือไม่นี่ค่ะตรงเรื่องตัวพวกพัดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ามันจะมีอันตรายไหมสมมติถ้าเกิดสายไฟที่ล่าอยู่ไปสะดุดอะไรเงี้ยค่ะทำให้ตกรางหรือว่าเกิดความเสียหายแล้วแบบจะเป็นอันตรายอะไรงี้ไหมคะแล้วก็ไฟด้วยเห็นมันระยงระยางงี้ใช่ไหมครับเรามีที่เก็บเรามีเสาครับเสานี้จะทำการควบคุมให้สายไฟนะครับไม่ไปวุ่นกับรางเลยครับนี่ผมสั่งให้ดูก็ไม่เข้ามานะไหนลองปึ๊บทางโค้งเป็นไงทางโค้งก็ไม่ทับรางครับแต่ว่าสายไฟตึงตึงครับครับสายไฟตึงครับตึงชอบอ่ะชอบทำให้สายไฟมันมีเสายืดออกไปใช่แล้วเพื่อไม่ให้สายไฟมันมาอยู่ในรางที่มันจะวิ่งครับอ๋อไอ้ที่วางนี่มันจะจุได้สักกี่กิโลครับเนี่ยที่เราทดสอบนะครับขนแค่ถุงเดียวครับไม่โลภเราไม่โลภเราค่อยๆไปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเรื่อยๆครับ10นาทีครบช้าได้พาเล่มงามแล้วคุณรู้ได้ไงว่าการถอดอุปกรณ์ออกมาเนี่ยมันช่วยได้ดีขึ้นกว่าเดิมไอ้พัดลมเนี่ยที่คุณเอากรอบอันนู้นออกอันนี้ออกก็ตัวพี่ไม่ต่อตัวออกใช่ป่ะครับพี่จะมันมาติดกับกลไกยังไงครับลุยเลยเต๋าเรื่องน้องหญิงนี่พี่ก็ไม่นอกเรื่องนะนี่ก็พี่คุณเหลือข้าใจเย็นๆข้าใจเย็นๆครับโอ้แม่ใจเย็นๆครับพี่หยวนน้องๆเขาก็ตอบตามหลักและเหตุผลไม่ได้กวนพี่หยวนแม้แต่น้อยเลยครับถ้าเกิดใส่2ถุงเนี่ยทำไมมันถึงเคลื่อนที่ไม่ได้อะไม่ใช่มันเคลื่อนไม่ได้ครับมันเคลื่อนได้ครับแต่มันช้ากว่าถุงเดียวครับเพราะอะไรอะมันมีโอกาสติดเลยมันหนักไงครับเงื่อนไขของการเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยคืออะไรตอนเราจะเคลื่อนที่ครับมันจะมีแรงเสียดทานสถิตใช่ป่ะครับทำให้เราต้องออกแรงเพื่อชนะแรงก่อนนี้ก่อนนะครับเราสมมุติว่าแรงเสียดทานสูงสุดคือ20 นิวตันเนี่ยก็แปลว่าพัดลมของเราครับต้อง
แบบอยู่นิ่งอยู่ใช่ป่ะต้องออกแรงให้ได้20นิวตันก่อนมันถึงจะเคลื่อนที่ได้แล้วพอออกแรงไปแล้ว20นิวตันเริ่มเคลื่อนที่ไปแล้วคราวนี้จะต้องสู้กับแรงเสียดทานจนแทนครับซึ่งมันจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตครับพอออกสตาร์ทได้แล้วคราวนี้มันจะเบาแล้วครับแรงเสียดทานเกิดขึ้นที่อะไรฮะรถเนี่ยถ้าเกาะถนนดีๆเขาต้องการให้ไม่มีพื้นลื่นไม่ใช่เหรอฮะเขาไม่ได้ทาจาระบีที่ถนนนะครับของเราไม่ใช่เขาทาจาระบีที่เพลาใช่ไหมฮะไม่ตาของเราไม่ใช่ก็อันนี้เราไม่ได้ขับเคลื่อนที่ล้อนะครับแต่ว่าสิ่งที่หมุนเนี่ยแรงเสียดทานที่เรากำลังคุยกันคือที่ล้อที่เพลาคุณน่าจะทาจาระบีที่นั่นเพื่อลดแรงเสียดทานไม่ใช่ทาที่รางถ้าคุณทาที่รางคือคุณต้องการให้มันถลายแต่จริงๆแล้วระบบนี้นะฮะถ้าพูดถึงการถลายออกนอกรูนอกรางไม่มีเพราะว่าล้อเขาเป็นซี่ลงไปนะเป็นร่องตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับความลึกของล้ออันนี้ลึกพอสมควรเลยครับจากระบบตรงนี้นะฮะล้อก็ค่อนข้างลึกดังนั้นเรื่องของการถลายก็ช่วยทำให้มันไปง่ายขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยแหมเจอข้อสังเกตของอาจารย์วรวรงเข้าไปถึงกับไปไม่เป็นเหมือนกันครับสูญเสียความมั่นใจไปเล็กน้อยแต่ก็ต้องมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วการขนย้ายทรายของสีส้มจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเอาละครับหลังจากที่นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการกันไปเรียบร้อยแล้วน้องๆนักศึกษาก็ได้ให้คะแนนโหวตตามความชื่นชอบก็ต้องมาดูกันครับว่า10คะแนนนี้แต่ละทีมจะได้ไปทีมละกี่คะแนนสำหรับช่วงหน้าการทดลองที่ท้าทายรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่เดียวครับจะไปยืนครับจานจะปล่อยเรือของเขานะฮะต้องอยู่หลังเส้นสตาร์ทนะครับตอนนี้ยังทำงานได้อยู่นะฮะพัดลมทำงานแล้วนะครับโหตอนนี้ด้านหน้าจมนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับจับไปยืนครับไปแล้วครับโอ้มาเร็วเลยนะฮะโอ้ยนี่ฮะรถไฟฮอแล้วนะแล้วหลุดโค้งเดี๋ยวผมไปเตะปักหลุดทำไงฮะเนี่ยอ้าวอยู่อย่างนี้สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการช่วงเวลาของการทดลองมาแล้วนะครับกับโจทย์พัดลมย้ายทรายซึ่งการทดลองของทีม3สาวจากชนกัญญานุกูลชลบุรีนั้นจะใช้เรือที่มีพลังการขับเคลื่อนจากพัดลมนี่แหละครับเป็นตัวขนย้ายทรายทั้งหมด100กิโลกรัมไปตามคลองที่ได้สร้างขึ้นเองกับมือครับส่วนทีม3หนุ่มรอจากเบญจมราชูทิศจะใช้รถรางขนาดเล็กเป็นตัวขนย้ายทรายซึ่งเน้นในเรื่องของความง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่ารถหรือเรือจะทำได้ดีกว่ากันถ้าพร้อมแล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยครับมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะน่าจะได้สักกี่คะแนนฮะ20เต็มค่ะโอ้โหโดยกติกาของโจทย์พัดลมย้ายทรายก็คือผู้เข้าแข่งขันจะต้องขนย้ายทรายถุงละ5กิโลกรัมทั้งหมด20ถุงคิดเป็นถุงละ1คะแนนไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดเอาไว้โดยมีเวลาในการขนย้ายเพียง10นาทีเท่านั้นตรงนี้นะฮะจะเตรียมอะไรก่อนหน้าก่อนหลังนะครับพร้อมเอาหลังนี้ก่อนครับพร้อมแล้วจับไปยืนครับจานจะปล่อยเรือของเขานะฮะต้องอยู่หลังเส้นสตาร์ทนะครับตอนนี้ยังทำงานได้อยู่นะครับพัดลมทำงานแล้วนะครับเขาเริ่มทำงานไว้ปั๊บนะครับเรือก็จมแล้วโหตอนนี้ด้านหน้าจมนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหปล่อยเรือออกไปแล้วเหรอครับแต่ดูเหมือนว่าจะเอียงนะครับนั่นมาแล้วครับค่อยๆมานะครับมาถึงทางโค้งนะฮะตรงนี้จะเป็นอะไรว่าติดตัวไม่คล่องครับติดโอ้ยมันกระโดดมันไม่ได้เลยผ่านโค้งแรกผ่านโค้งแรกผ่านโค้งแรกแล้วนะครับมาปรบมือเป็นกำลังใจนี่นะครับโอ้โหเข้าโค้งไปอย่างที่คิดเอาไว้เลยครับแต่ว่าเรือมันเอียงขนาดนั้นจะล่มกลางทางหรือเปล่าครับตอนนี้เรือเอียงมันทำให้ช้าลงเลยนะช้าลงเลยครับแล้วที่สำคัญคือตอนนี้พัดลมดันไปขูดกับด้านข้างรถมีแรงเสียดทานเพิ่มด้วยนะฮะโค้งที่2ครับหน้าแหกไปแล้วนะครับกระสอบทราย5ลูกแรกนะครับโอ้โหไปเลยนะฮะเอาแล้วครับไปได้ครับไปแล้วน้ำปิ่มๆแล้วนะฮะน้ำปิ่มๆโอ้โหยังไปได้นะครับไปได้นะครับน้องฮะน้องอย่าเหยียบขอบนะครับผมเล่นผู้เล่นชายนะครับ5ลูกแรกนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับซึ่งทางนี้ก็จับและที่สำคัญคือทีมนี้เตรียมเรือไว้ถึง2ลำนะฮะลำนู้นก็เริ่มแล้วนะครับเอาพัดลมย้ายไปจบเลยนะฮะระวังลื่นนะลูกเอ้ยแหมต้องถือว่าสวยงามมากๆครับเพราะขนย้ายได้ครั้งละ5ถุงแถมมีเรือถึง2ลำถือว่ารวดเร็วมากๆครับเอียงขวาไปครับเอียงกระเท่เล่เลยนะครับตอนนี้ค่อยๆฮะเอาละครับเรือดีขึ้นกว่ารอบแรกนะครับไปแล้วครับแต่ว่าดันไปกดปุ่มเป็นระบบสายหน้านะครับพัดลมสายหน้าหันทิศทางไม่ได้เลยครับมาเร็วเลยนะฮะมาเร็วเลยนะฮะ
แหมไม่น่าเชื่อครับว่าพัดลมตัวเล็กๆแค่นี้จะสามารถทำให้เรือนั้นแล่นได้ชิวเลยครับทั้งที่บรรจุของหนักถึง25กิโลกรัมอยู่ด้วยเดินตามเรือเลยนะครับแบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้ดีนะครับโหนี่ยิ่งรุ่นใหม่นี่ขนได้เร็วเลยครับเพราะว่าใบพัดใหญ่ขึ้น18นิ้วอันนี้16นิ้วนะฮะทางโค้งที่เหมือนจะเป็นอุปสรรคก็ทำได้ตามคิดเอาไว้เลยครับดูแล้ว20คะแนนไม่น่าจะไปไหนเลยครับจะเข้าสู่เส้นชัยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะฮะจะยังนะครับต้องผ่านทั้งลำนะฮะอ้าวโอเคดีมากเลยจัดบาลานซ์ดีโอ้โหสบายเลยเราสอบทรายไปแล้วนะครับ10ลูกนะครับ10ลูกหรือว่า50กิโลแล้วนะครับดูสบายสบายเหลือเกินนะครับสบายมากเลยเฉลี่ยแล้วการขนกระสอบทรายหนึ่งรอบใช้เวลาไปเพียง2นาทีเท่านั้นครับถ้ารักษาความเร็วแบบนี้เอาไว้อีก10ถุงที่เหลือก็สบายนะครับและรอบที่3ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรือขนย้ายทรายมาถึงจุดหมายเช่นเคยและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วครับกับเวลาที่เหลืออีก4นาทีครึ่งไม่กี่วินาทีไม่กี่ใจจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะฮะและนี่คือ20คะแนนเต็มรออยู่แล้วนะครับมาครับแล้วก็ผ่านมาสุดท้ายครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับสำหรับการขนย้ายทรายด้วยพลังของพัดลมจากชนกัญญานุกูลชลบุรีต้องบอกว่าเรือขนทรายของน้องๆนั้นมีประสิทธิภาพทั้งการรับน้ำหนักและความเร็วใช้เวลาในการขนย้ายทราย100กิโลกรัมไปเพียง7นาทีครึ่งเท่านั้นสุดยอดมากรับไปเลย20คะแนนเต็มอย่างสวยงามครับก็ต้องมาตามลุ้นทางฝั่ง3หนุ่มหล่อจากเบญจมราชชุติกันบ้างเลยล่ะครับว่ารถรางย้ายทรายของพวกเขาจะทําได้ดีกว่านี้หรือไม่การเรือมาเป็นรางแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในการขนย้ายทรายด้วยพัดลมนะครับเบญจมราชชุติพร้อมพร้อมครับพร้อมครับครับพร้อมแล้วสับประยุทธ์ครับชิวชิวสบายสบายเอา2ถุงเลยนะฮะไปแล้วครับโอ้มาเร็วเลยนะฮะโอ้ยนี่ฮะรถไฟฮอแล้วนะแล้วหลุดโค้งหลุดโค้งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมีสายไฟด้วยเฮ้ยหลบหลบหลบเดี๋ยวผมไปเตะปลั๊กหลุดทำไงฮะเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้เริ่มใหม่ได้นะครับแต่ต้องไปเริ่มจุดเดิมนะฮะเฮ้ยเริ่มใหม่นะครับครับเอาแล้วไงครับในช่วงนำเสนอนี่บอกว่าจะขนไปทีละ1ถุงเท่านั้นแต่พอทดลองจริงนี่จะเอา2ถุงเลยครับสุดท้ายแรงลมไม่พอรถรางเข้าโค้งที่2ไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับอ้าวมาเป็น1ถุงครับเมื่อกี้2ถุงเปิดๆครับเปิดครับสวิตช์ไฟเลยนะครับปึ๊บไปครับไปแล้วนะครับหลุดโค้งอ่ะหลุดโค้งเฮ้ยตอนนี้ถุงเดียวนะฮะถุงเดียวโอ้โหมาเร็วมากเลยนะครับโอ้โหสบายสบายครับถุงเดียวนะครับไปชิวเลยนะฮะหนึ่งถุงแรกไปแล้วระวังพัดลมนะครับหนึ่งถุงนี้มาได้สบายเลยครับแต่ต้องทำเวลาให้ดีๆเพราะนั่นหมายความว่าจะต้องขนถึง20ครั้งกันเลยทีเดียวไปเร็วมากนะครับถุงที่2ครับโอ้โหร่องมันลึกมาเลยมันเลยไม่หลุดนะมันลึกมากอย่าให้ถึงก่อนผ่านไปแล้ว2ถุงกับเวลาที่เหลืออีก8นาทีครึ่งต้องบอกว่าใช้เวลาไม่มากครับสำหรับการขนย้ายทราย1เที่ยวแต่เมื่อต้องกลับไปตั้งต้นใหม่ในทุกครั้งบวกกับการไปได้ครั้งละ1ถุงต้องถือว่ากินเวลาเอามากๆครับเวลาก็ผ่านไปเลยครับเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่ถุงละ30วินาทีมาดูกันว่าจะทันเวลาหรือไม่ตอนนี้ก็เหลืออีก6ถุงกับเวลาอีก2นาทีครึ่งครับถุงที่15ก็มาแล้วครับเหลือเพียงอีกแค่5ถุงสุดท้ายเท่านั้นจะทันหรือเปล่าครับเนี่ย2ถุงไปเลยเบิร์ดเบิร์ดเร็วเอาไหมฮะจะไม่ทันแล้วนะลองนะฮะลองนะฮะมันจะไม่ทันแล้วนะเร็วๆ2ถุงไปเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกันสองถุงจะได้ครับอ้าวกลับมาลองที่2ถุงอีกครั้งครับคราวนี้มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าครับลุ้นๆๆจะไปเว้ยเฮ้ยไปดิทันไม่ทันไปดิผ่านเปล่าเว้ยเอ้ยโอ้โหกลายเป็นไม่ผ่านนะฮะ2ถุงกลายเป็นมีปัญหานะครับนำทันทันทันอยู่คิดว่าถุงนึงน่าจะเป็น
ครั้งที่ดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะผิดพลาดผิดพลาดผิดพลาดเหลือ1นาทีครับตอนนี้เหลือเวลาในเมื่อ2ถุงไปไม่รอดก็ต้องกลับมาที่1ถุงเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแบบนี้จะทันเวลาหรือเปล่าครับเนี่ยครับเอาครับถุงที่16ครับตอนนี้น่าจะได้สักถุง2ถุงนะฮะไม่แน่ใจว่าเวลาจะทันหรือเปล่านะครับเอาล่ะไม่เป็นไรอ่ะลุ้นๆเสียวๆเสียวๆมาก่อนเอาสักถุงนึงเร็วโอ้สักถุงนึง5 4 3 2เอาอีกเอาอีกหมดเวลาโอ้โหแหมไม่ทันเลยคุณผู้ชมได้ไปเพียงแค่17ถุงเท่านั้นต้องบอกว่าถ้ายอมที่จะขนทรายครั้งละ1ถุงตั้งแต่ครั้งแรกรับรองว่าทันเวลาอย่างแน่นอนครับแต่เมื่อมีการขอทดลองทีละ2ถุงขึ้นมาถึง2ครั้งแต่ทำไม่สำเร็จทำให้เสียเวลาในช่วงนั้นไปเลยขนย้ายทรายไปได้เพียง17ถุงเท่านั้นครับไม่งั้นถ้าครั้งละ2ถุงนี่สบายเนาะน่าจะ20เต็มนะครับอยากได้เต็มมันก็ต้องลองเสี่ยงดูนะฮะเพื่อให้ได้คะแนนเต็มนะครับแต่ถึงอย่างไรได้ไปไม่น้อยนะครับ17คะแนนครับโอ้โหก็รับไป17คะแนนถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวครับก็ต้องตามลุ้นกันแล้วนะครับว่าผลของคะแนนที่ห่างกันอยู่เพียง3คะแนนนี้จะส่งผลให้ชนกัญญานุกูลที่ใช้เรือในการขนทรายหรือจะเป็นเบญจมราชูทิศที่ใช้รถรางในการขนทรายผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวรู้ผลแน่นอนครับหลังจากที่ได้นำเสนอไปทั้ง2ทีมในช่วงที่2ที่3แล้วนะครับคงจะได้เห็นว่าลีลาของแต่ละทีมเป็นยังไงจะดูตรงใจกับคุณผู้ชมทางบ้านหรือเปล่านะครับชนกัญญานุกูลได้รับคะแนนโหวตไป29คะแนนโหวตครับโอ้โหส่วนด้านนี้ครับเบญจมราชูทิศจันทบุรีนะครับได้คะแนนโหวตไปทั้งสิ้น19คะแนนโหวตครับคะแนนตอนนี้ชนกัญญานุกูลนำอยู่เพียง6คะแนนเท่านั้นมาดูคณะกรรมการกันเลยนะครับเริ่มจากคุณหยวนครับทั้งฝ่ายหญิงนี่นะครับก็อย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือการทำงานเนี่ยไม่ทำงานคนเดียวเราต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กช่วยเหลือกันแล้วดูเหมือนทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดแล้วก็เข้าใจกันครับซึ่งตรงนี้ผมว่าสำคัญมากนะครับฝ่ายชายนี่เป็นจะมาชูทิศโอ้โหการนำเสนอนี่ชอบมากตลกนะครับแต่ว่าทางทฤษฎีเนี่ยมันต้องมาเสริมกันเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์ทั้งสองทางเนี่ยพูดไปใครก็ไม่เชื่อ อาจจะต้องเสริมเนื้อหาทางทฤษฎีให้มากกว่านี้พอดูจากอาจารย์ถามเนี่ยอาจารย์นี่ก็ตรงเป๊ะนะฮะตรงคือเราอยู่ด้วยเราก็รู้เลยว่าน้องๆเขาตลกนะแต่ว่าบางทีตลกแล้วต้องมีเนื้อด้วยผมชอบนะไอ้เรื่องการใช้น้ำเพราะว่าครั้งแรกเราได้ยินโจทย์เรื่องการใช้พัดลมเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันของแรงน้อยๆไปผลักของที่มันหนักขนาดนั้นได้เนี่ยก็ต้องลดแรงเสียดทานอะไรต่างๆนะซึ่งทางน้ำเนี่ยจะดีที่สุดอยู่แล้วครับซึ่งทางทีมนี้ก็ใช้น้ำมาเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ไอ้เรื่องแรงลอยตัวต่างๆเนี่ยมีการออกแบบโฟมมีการออกแบบเรือให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ทีละเยอะๆ เพราะฉะนั้นเวลา10นาทีของเขาเนี่ยใช้ไปไม่กี่นาทีเองก็ขนของหมดละเรียบร้อยนะครับส่วนทางด้านเบญจมาศครับไออุปกรณ์ของเราเนี่ยมีข้อดีคือเราทำให้มันเปลือยหมดลดไอพวกที่หนักๆเกี่ยวกับพัดลมที่เราไม่ได้ใช้งานทิ้งให้หมดเลยแล้วก็มามุ่งออกแบบทำไงให้โครงสร้างเล็กๆเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ด้วยแรงลมเราเน้นความเร็วใช่ไหมแต่เราอาจจะเน้นกำลังในการแบกของน้อยไปหน่อยนะครับเราก็เลยต้องมาแข่งกับเวลาลุ้นๆมาตอนท้ายนิดนึงเอาเรื่องการนำเสนอก่อนแล้วกันนะครับคนหญิงทำได้ดีมากกว่านะฮะประเด็นคือเขาพยายามจะสร้างความต่อเนื่องในการนำเสนอเนี่ยชัดเจนมากกลอนรวดเดียวจบเข้าใจไม่ต้องใช้สื่ออะไรเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยครับปกติเนี่ยเราต้องมีสื่อใช้นำเสนออย่างนู่นอย่างนี่ทีมนี้ไม่ใช้อะไรเลยใช้กลอนใช้คำพูดและเป็นคำพูดง่ายๆด้วยนะฮะครั้งแรกเห็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะทางของเบญจมาเนี่ยก็คือพยายามทำแต่ว่ามันเยินๆนิดนึงแล้วไอ้คำว่าขำขันของพวกเราเนี่ยฮะมันขำขำก็จริงนะครับมันหลุดประเด็นแล้วทำให้เราไม่เห็นภาพทั้งหมดผมก็กำลังสับสนอยู่เอ๊ะเราจะไปฟังมุกตลกหรือว่าเราจะไปฟังประเด็นดีใช่ไหมฮะอย่างมันต้องบาลานซ์กันให้เห็นชัดนิดนึงนะฮะก็ขอชมทั้งคู่แล้วกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้พวกเราเห็นได้ว่าเนี่ยใช้พัดลมง่ายๆใช่ไหมครับใช้พัดลมขนทรายได้ตั้ง100กิโลนะฮะขอบคุณอาจารย์โอครับก็ต้องมาลุ้นกันกับคะแนนของคณะกรรมการนี่แหละครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาดูครับและทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและรับทุนการศึกษา 10,000 บาทได้แก่
ชนกันยานุกูลชนมาเลยคุณเคยเห็นครั้งแรกครับดีใจอะไรกันครับเนี่ยดีใจที่เขาชนะโอ้จริงๆคือเห็นอยู่แล้วว่าเขาน่าชนะหรือไงฮะเอากล่าวถึงชนหญิงนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้องชนะเท่านั้นครับเป็นแชมป์เท่านั้นครับผมจะได้รู้ว่าผมแพ้แชมป์ครับนี่เราชิงกันแล้วนะครับชนกันยานุกูลนะครับรับไปเลยครับทุนการศึกษา 10,000 บาทครับจันทบุรีรับทุนการศึกษาเป็นเช่นเดียวกันครับ 5,000 บาทครับรายการดีๆแบบนี้นะครับได้รับการสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการครับและขอบคุณทั้ง2โรงเรียนนะครับวันนี้วิทยาสัพยุตลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับต้องบอกว่าเป็นเอกฉันท์ครับชนกันยานุกูลผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันในรอบที่2ระหว่างเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้พบกับจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชห้ามพลาดนะครับสำหรับโจทย์พัดลมย้ายทรายนะครับหลักการวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักๆ ก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะครับจากรูปของพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานในการเคลื่อนที่นะฮะนอกเหนือจากนั้นแล้วก็มีหลักการย่อยๆอีกมากมายครับเช่นการลดแรงเสียดทานนะครับทีมนึงก็มีการใช้น้ำอีกทีมนึงก็มีการใช้จารบีในการลดแรงเสียดทานนะครับเท่านั้นยังไม่พอเรายังเห็นการใช้กฎของแรงลอยตัวนะครับซึ่งการที่เรือลอยอยู่ในน้ำได้เนี่ยเนื่องจากว่าเรือไปแทนที่น้ำนะครับซึ่งก็จะมีแรงลอยตัวอยู่ทำให้สามารถพยุงเรือแล้วก็ใช้ลมเนี่ยเคลื่อนที่ได้แล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ที่เร็วพอสมควรฮะ